แต่คุณแอร์ไม่ยอมเป็นเชฟอาหารไทยเพราะว่าอะไรผมไม่คิดว่าผมจะทำอาหารไทยให้ถูกปากคนหลายๆคนได้ใช่เพราะว่าอย่างตัวผมเองอ่ะผมก็กินอาหารไทยแบบบ้านเราคือมันจะมีการลดทอนความเผ็ดความแซ่บอะไรพวกนี้เพราะว่าบ้านเพราะว่าผมไม่กินเผ็ดแต่แม่ทำให้ไงเพราะว่าพี่เลาะเม็ดทิ้งหมดแต่แกงสีเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยและอย่างหนึ่งเขาเคยพูดกับพ่อบอกไม่ทำอาหารไทยอ่ะสำหรับเราสองคนไม่ผมเสียก็คุณแม่เสียเพราะว่าคนชอบเอาไปเปรียบเทียบเอง คือเราไม่เปรียบเทียบกันเองอยู่แล้วแต่ว่าคนก็แบบว่าโอ้ยเนี่ยสู้แม่ไม่ได้ค่ะหรือบางทีหัวเก่งกับแม่อีกคือมันก็คนใดคนหนึ่งอ่ะพี่ก็เลยอย่าดีกว่าไปคนละทางเถอะก็ดีแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราต้องใช้อาหารไทยอะไรขึ้นมาเนี่ยในแบบธุรกิจของเราอ่ะก็แค่ให้คุณแม่ทำดีค่ะคุณแอร์แล้วตอนนี้คุณแอร์ก็เลยไปเป็นเชฟอาหารจีนใช่ครับทำอาหารจีนครับ